ล่าสุดลาล่าเปิดความจริงเรื่องของทายาทเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ต้องขอแสดงความยินดีเมื่อนักร้องคนดังอย่างลาล่าอาสยามได้ประกาศต้อนรับลูกชายคนใหม่สมาชิกใหม่ของตระกูลโดยลาล่าอาสยามนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่า 24.07.2565 วันเกิดลูกชายแม่ลาล่าและแม่ผู้ให้กำเนิดลาล่าเป็นวันที่ดีที่วิเศษที่สุดยายและหลานเกิดวันเดียวกันของขวัญสุดล้ำค่าของฉันและในเวลาต่อมาลาล่าสยามก็ได้ทุ่มรับขวัญลูกชายแบบหมดหน้าตักหลังลืมตาดูโลกบอกเลยว่าแก้วแหวนเงินทองจัดเต็มโดยเธอนั้นได้โพสต์คลิปวิดีโอและระบุข้อความว่า24กรกฎาคมสุขสันต์วันเกิดแม่บังเกิดเกล้าและลูกชายแม่ลาล่าเป็นของขวัญสุดล้ำค่าที่สุดในดวงใจของลาล่าทั้ง2คนหนูเกิดก่อนกำหนด3อาทิตย์ครับหนูเลือกเกิดวันเดียวกับคุณยายครับเป็นของขวัญให้คุณยายครับต้องบอกว่าร้อนระอุโซเชียลเมื่อลาล่าอาสยามของขึ้นเจอดราม่าหลังประกาศมีลูกชายแต่ชาวเน็ตบางส่วนคอมเมนต์ไม่เห็นท้องก่อนลาล่าอาสยามส่วนกลับมีจุกโดยเธอนั้นก็ได้ระบุข้อความร่ายยาวว่าคือบุคคลพวกนี้เป็นอะไรมากไหมคนอื่นเขามาแสดงความยินดีกับการที่ลาล่าได้เป็นแม่และมีอีกหนึ่งชีวิตที่กำลังจะเกิดคุณใช้คำว่าบีบน้ำตาไม่ใช่ลูกนางนางคงอยากมีลูกถามจริงเคยมีแม่ไหมเคยมีลูกไหมเคยรับผิดชอบชีวิตคนในครอบครัวเหมือนชีวิตบ้างไหมความตื้นตันใจของความเป็นแม่ถ้าไม่เคยเป็นอยากแสดงความคิดเห็นภาวะความเป็นแม่บางทีมันมีเหตุผลที่ทำให้เขาท้องเองไม่ได้และที่ฉันยืนอยู่หน้าห้องไม่ได้ยืนรอถ่ายคลิปเลยความตั้งใจคือฉันต้องเข้าห้องคลอดไปถ่ายคลิปลูกชายฉันด้วยซ้ำแต่เด็กคลอดก่อนกำหนด3อาทิตย์กูเหยียบรถจากกรุงเทพไปชัยภูมิคนเดียวพวกคุณมึงคิดว่า10นาทีถึงหรอ400กิโลพอกูถึงโรงพยาบาลน้องกูเข้าห้องคลอดไปแล้วโดยที่กูหมดสิทธิ์เข้าไปให้กำลังใจน้องและกูยืนรอน้องกูกับลูกกู19ชั่วโมงกว่าเขาจะคลอดออกมาและเด็กตัวเหลืองเพราะคลอดก่อนกำหนดมึงคิดว่ากูบีบน้ำตาเหรอหยุดดราม่าพวกที่เกิดมาไม่มีคนรักฟังให้ดีในห้องคลอดนะน้องสาวแท้ๆของฉันฉันเลี้ยงดูเขามาตั้งแต่ยังแบเบาะและที่เขากำลังเบ่งออกมาน่ะนั่นก็คือลูกของฉันน้องฉันลูกฉันฉันจะซาบซึ้งตรึงใจมันผิดตรงไหนเด็กเขากำลังจะเกิดมาทำไมวะต่อให้เป็นลูกใครแค่คำว่ายินดีด้วยค่ะคุณจะขาดใจตายหรือไงขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsroom.info ขอบคุณค่ะ